คำถามนี้แรงมากตอบชัดไม่ต้องเดานิวเคลียร์หันษาพูดเต็มปากกับเพชรจ้ามีปัญหากันจริงเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างนิวเคลียร์หันษากับดีเจเพชรจ้าที่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ดีเจเพชรจ้าจะออกมาโพสต์คลิปติดนิวเคลียร์สยบข่าวรักร้าวแต่จู่ๆก็มิวายโดนจับผิดอีกครั้งแห่ถามสนั่นในไอจีจากที่ทราบกันว่านิวเคลียร์ทำช่อง YouTube ของตัวเองในชื่อนิวเคลียร์หันษาประเดิมคลิปแรกคือ20คำถามไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อนเป็นคำถามแต่ละคำถามมาจากคอมเมนต์ที่เปิดให้แฟนคลับถามมาในไอจีและแน่นอนค่ะว่าต้องมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นลือเตียงหักคำถามมีปัญหากับพี่เพชรจ้าจริงหรือเปล่าใช่เรื่องมือที่3หรือไม่ฝ่ายนิวเคลียร์ตอบเรามีปัญหากันจริงทุกบ้านก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าบ้านนั้นจะแก้ปัญหาอย่างไรเราก็แก้ปัญหาในส่วนของเราอยู่แต่ไม่มีเรื่องมือที่3และไม่ได้ทะเลาะกันด้วยจบนะเอาเป็นว่าก็สิบสตาร์ก็ขอเป็นกำลังใจให้นิวเคลียร์หันษาและดีเจเพชรจ้ากลับมาจับมือกันเร็วๆนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามนะคะ